ช่วง Ink on the Road Ink on the Road วันนี้นะคะปันปันพาเพื่อนๆมาเที่ยวสวนสัตว์ค่ะแต่ว่าไม่ใช่สวนสัตว์ธรรมดานะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสวนสัตว์แมลงหรือ Insect Zoo ค่ะโอ้โหแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากรู้นะคะว่าข้างในเนี่ยจะมีแมลงอะไรให้เราเรียนรู้ดูสนุกกันบ้างเนี่ยก็ตามปันปันมาเลยค่ะที่นี่ไม่ใช่แค่ฟาร์มผีเสื้อนะคะแต่ว่าเป็นสวนแมลงที่เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงด้วงปีกแข็งด้วงกวางหลายชนิดแมลงจำพวกตั๊กแตนผีเสื้อยักษ์และแมลงต่างๆแถมยังมีพิพิธภัณฑ์แมลงจากทั่วโลกที่เจ้าของพิพิธภัณฑ์เนี่ยต้องใช้เวลาสะสมนานกว่า30ปีใช่ละค่ะและนี่นะคะก็คือบ้านแมลงปอค่ะแมลงปอหรือว่า Dragonfly นั่นเองค่ะบริเวณนี้นะคะเขาจะมีการจำลองน้ำตกและพืชน้ำให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเจ้าแมลงปอนะคะจะมีฉายาก็คือนักล่าแห่งเวหาเพราะว่ามันนะคะจะกินยุงและแมลงหวีเป็นอาหารและที่สำคัญนะคะมันจะบินได้สูงมากแล้วก็ไกลถึง100กิโลเมตรเชียวละค่ะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า aquatic plants ค่ะและที่เขาต้องให้มีบริเวณน้ำแบบนี้ในบ้านแมลงปอนะคะก็เพราะว่าแมลงปอเนี่ยจะวางไข่ในน้ำค่ะมีบ้านแมลงปอก็ต้องมีบ้านผีเสื้อค่ะเดี๋ยวเราไปดูสวนผีเสื้อพร้อมกับเรียนรู้วัฏจักรหรือว่าไซเคิลการเติบโตของผีเสื้อกันทางนู้นเลยดีกว่าค่ะตามปันมาเลยถึงแล้วค่ะเพื่อนๆสวนผีเสื้อหรือว่า Butterfly's Garden ค่ะเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าผีเสื้อเป็นสัตว์ที่อายุสั้นค่ะบางพันธุ์เนี่ยมีอายุเพียง1สัปดาห์เท่านั้นกว่าจะมาเป็นผีเสื้อต้องผ่านระยะไข่ต่อมาก็คือระยะบุ้งซึ่งเมื่อตัวหนอนฟักออกจากไข่ก็จะกินเปลือกไข่ของตัวเองเป็นอย่างแรกหลังจากนั้นจึงเข้าสู่ระยะดักแด้เพื่อรอลอกคราบเป็นผีเสื้อโตเต็มวัยอีก10วันเรียกว่าระยะเจริญวัยค่ะเจอแล้วค่ะเพื่อนๆดักแด้ค่ะดักแด้นะคะจะมีอยู่2แบบก็คือแบบที่มีใยแบบนี้นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าคาคูนแล้วก็แบบที่ไม่มีใยเรียกว่าผิวผ้าค่ะคำนี้น่าสนใจค่ะคำว่าตัวอ่อนแมลงภาษาอังกฤษใช้คำว่า caterpillars and larvas แค่แมลงปอกับผีเสื้อเพื่อนๆอาจจะยังไม่หนำใจนะคะปันปันก็เลยพามาดูแมลงจากทั่วโลกในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไงล่ะคะดูสิคะรอบๆตัวปันเนี่ยมีแต่แมลงเต็มไปหมดเลยค่ะอย่างอันนี้นะคะก็เป็นผีเสื้อกลางวันซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า butterfly ค่ะและนี่นะคะก็เป็นผีเสื้อกลางคืนค่ะหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า moth ค่ะความแตกต่างของผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืนสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะจากลักษณะของหนวดที่ผีเสื้อกลางคืนจะหนากว่าและสีของปีกก็จะไม่ค่อยมีสีสันสวยงามเหมือนผีเสื้อกลางวันค่ะด้วงหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า beetle ค่ะดูสิคะเพื่อนๆด้วงนี้เนี่ยมีเขาเหมือนแรดเลยค่ะชื่อว่าด้วงแรดค่ะแมลงทับก็มีค่ะเพื่อนๆแมลงทับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า jewel beetlesเพื่อนๆคะปันๆเจอแล้วค่ะผีเสื้อที่ใหญ่ที่สุดค่ะโอ้โหดูสิขนาดเท่ากับมือบนสองข้างเลยค่ะคำว่าใหญ่ที่สุดนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า the biggest ค่ะตรงกันข้ามกับคำว่า the smallest ค่ะนี่นะคะก็คือแมงมุมยักษ์ค่ะ tarantula หรือว่า giant spider ก็ได้นะคะแมงป่องนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าสกอร์เปียนค่ะแม
าเที่ยวสวนสัตว์แมลงเรียนรู้การเจริญเติบโตของมันแถมยังได้เห็นความสวยงามของแต่ละตัวแบบใกล้ชิดแบบนี้นะคะปันปันอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรู้จักอนุรักษ์แมลงโดยการไม่ทำร้ายหรือว่าจับมันมาเล่นจังเลยค่ะเพราะว่าเพียงแค่ตัวมันเองเนี่ยก็มีอายุที่สั้นมากๆแล้วถ้าเกิดว่าถูกมนุษย์รังแกอีกเนี่ยก็คงจะแย่เลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็หมดเวลาเที่ยวแล้วค่ะ